โรเจอร์ถูกสับเละเหตุปรับทีมก่อนแพ้มาดริดมาเซโลเบนซิม่า coming in making the breakthrough he got the tour OKC กูไม่กลับถูกแรปเตอร์ถล่มขาดลอยTOT ยืนยันไม่ยุบทีมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับครับอันนี้วันพุธที่5พฤศจิกายนครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเบื้องหลังของฟุตบอลที่น่าสนใจในแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็เรื่องราวของกีฬาในประเทศครับโดยเริ่มต้นเราคงจะไปที่กระแสเกมเมื่อคืนก่อนนะครับลิเวอร์พูลพักตัวหลักเพียบเลยโรเจอร์โดนวิจารณ์หนักเหมือนกันติดตามกันในช่วงของฟุตบอล Today ครับแปลว่าแบรนดอนโรเจอร์จะได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลลิเวอร์พูลประมาณ 4,500 คนครับที่เดินทางไปเชียร์ทีมรักที่เบอร์เบลครับเพราะว่าแฟนบอลก็ยังร้องเรียกชื่อเขาแล้วก็ร้องเพลงเชียร์เหมือนเดิมแต่ว่านักวิจารณ์อังกฤษครับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็อดีตนักเตะนั้นก็วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมครับกับการตัดสินใจพักผู้เล่นถึง7คนจากทีมที่แพ้นิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกและไปเจอกับเรอัลมาดริดที่กำลังฟอร์มมาแรงครับอดีตนักวิจารณ์และอดีตนักเตะทีมชาติอย่างการีนิเกอร์ครับก็บอกว่าไม่เห็นด้วยครับที่โรเจอร์พักผู้เล่นหลักๆในเกมสำคัญของลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนส์ลีกครับขณะที่โรเจอร์บอกว่าก็ผิดหวังกับผลการแข่งขันครับเกมรับเนี่ยเริ่มต้นได้ดีครับและกล้าเล่นกับทีมอย่างดีที่สุดในโลกทั้งที่ผู้เล่นเหล่านี้ไม่ค่อยได้ลงสนามน่าเสียดายที่ยันเสมอไม่ได้ครับนอกจากนี้โรเจอร์ยังชื่นชมผลงานของนักเตะอย่างโคโรตูเร่ลูคัสเลวาเอมอริชานอดัมลาลาน่าและก็ฟาบิโอบอรินีครับขณะที่คนอื่นมองว่าเป็นการเสี่ยงที่จะพักเจอราดและเฮนเดอร์สันรวมไปถึงสเตอร์ลิงด้วยแต่โรเจอร์บอกว่าต้องกล้าเปลี่ยนคำสั่งการเป็นโค้ชและต้องมีความเชื่อมั่นนักเตะใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาตอนนี้เป้าหมายของลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนส์ลีกยังเหมือนเดิมก็คือการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับคาร์ลอนชาติครับเทรนเนอร์ของมาดริดก็ชื่นชมชัยชนะของลูกทีมครับที่ทำให้มาดริดนั้นชนะรวด4เกมและเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วนะครับเขาบอกว่าเกมนั้นไม่ต้องมีอะไรกังวลใจทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของมาดริดครับและขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูทำสถิติเทียบเท่าราอูไม่ได้แล้วก็หยุดสถิติการยิงต่อเนื่องไว้แค่13เกมก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าโรนัลโดตั้งใจเล่นเพื่อทีมขณะที่คาริมเบนเซม่าทำยิงได้5ประตูเป็นดาวยิงสูงสุดคนหนึ่งของแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเวลานี้และอิเกกาซิยาสลงเล่นครบ144นัดครับสูงที่สุดในผู้เล่นที่เคยเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันอีก1คู่ครับบาร์เซโลนาถล่มรูโดเกรตส์ไป 4-0 ครับตอนนี้มาดริดเป็นที่1ครับ12แต้มเข้ารอบแน่นอนแล้วบาโซที่2ครับลิเวอร์พูลมี3แต้มเท่ากับรูโดเกรตส์ไปต่อกันด้วยสถานการณ์อีกสายหนึ่งนะครับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้แค่จบครึ่งแรกนี่แฟนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะการันตีเข้ารอบแล้วสุดท้ายจบด้วยผลเสมอ 3-3 แบบช็อกเหมือนกันนะครับโดยเกมเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลนำก่อน3ลูกใน60นาทีแรกของเกมซึ่งดูเหมือนว่าทีมของอาร์เซนเวนเกอร์ก็น่าจะทำสถิติเข้ารอบล็อกเอาท์ติดต่อเป็นฤดูกาลที่15ไปแล้วรวมไปถึงก็น่าจะตามไปเบียดอันดับ1ของกลุ่มกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมร่วมสายอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยไปโดนสตองดาร์ดเรียสตีเสมอ 3-3 นะครับในช่วงท้ายเกมก็ทำให้พวกเขาตอนนี้ยังไม่การันตีเข้ารอบนะครับแต่โอกาสเข้ารอบยังสูงเหมือนเดิมอีก2นัดสุดท้ายต้องการ1แต้มเพื่อที่จะคว้าโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนโอกาสแย่งแชมป์กลุ่มกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คงจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วหลังจบเกมนี้อาร์เซนเวนเกอร์ก็ชื่นชมทีมอันเดอร์เลสว่าไม่เคยยอมแพ้นะครับพวกเขาสู้จนหมดเวลาเลยส่วนเกมรับของอาร์เซนอลนั้นก็ทำได้ไม่ดีตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเลยก็บ่นลูกทีมเรื่องเกมรับมากนะครับแล้วบอกด้วยว่าก็สมควรแล้วที่โดนลูกจุดโทษโดนลงโทษจากทีมคู่แข่งนะครับโดยที่ลูกทีมนั้นไปเล่นประมาทเกินไปในสถานการณ์ที่นำไปห่างถึง 3-0 ไม่เล่นให้เต็มที่เหมือนเดิมแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้อันเดเลสกลับมาสู่เกมของตัวเองได้ไปดูทางฝั่งอันเดเลสครับกุนซือก็คือเบนิกฮาชีบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นเกมที่เคร่งเครียดมากๆอันเดเลสพยายามที่จะเล่นเกมบุกเพื่อลุ้นเอาประตูนำไปก่อนแต่สุดท้ายไปปล่อยให้อาร์เซนอลได้ครองบอลเล่นเกมของตัวเองแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่นำไปก่อนพวกเขาโดนเล่นงานจังหวะสวนกลับเยอะทีเดียวครับแต่พอไปปรับแผนการเล่นในช่วงครึ่งเวลาหลัง
ส่วนอาร์เซนอลเองก็ยังไม่ปิดเกมของตัวเองครับแม้จะนำถึง 3-0 ตรงนั้นก็ทำให้ลูกทีมของเขามีโอกาสหาช่องเล่นงานเจ้าถิ่นคืนได้พวกเขาก็ได้แสดงความภาคภูมิใจในสปิริตของนักเตะซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกดาวรุ่งอายุยังน้อยอยู่นะครับของอันเดอร์เลสแล้วก็บอกว่าอนาคตของนักเตะเหล่านี้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไกลเลยทีเดียวครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มดีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ตามคาดนะครับในบอลถ้วยยังเก่งเหมือนเดิมเอาชนะกาลาตาซารายไป4-1ตารางคะแนนในกลุ่มนี้ก็ทำให้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์เก็บ12คะแนนเต็มเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตบเท้าตามเรอัลมาดริดเข้ารอบไปแล้วในดอร์ทมุนด์นี่ก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มดีนะครับอันดับ2อาร์เซนอลมี7คะแนนอันดับ3อันเดอร์เลสก็ยังตามมาไกลนะครับมีแค่2แต้มส่วนกาลาตาซารายมีคะแนนเดียวเท่านั้นครับไปดูในกลุ่ม A นะครับมาโมแพ้แอตมาดริด2-0ยูเวนตุสเฉือนชนะโอลิมเปียกอส 3-2 ตอนนี้แอตมาดริดก็เป็นอันดับ1ของกลุ่มครับตามด้วยยูเวนตุสครับดูจะเสียดีกว่าโอลิมเปียกอสนี่เป็นกลุ่ม A นะครับขณะที่กลุ่ม C ครับก็เป็นเลเวอร์คูเซนครับบุกไปชนะเซนิตได้แล้วก็เบนฟิก้าชนะโมนาโกครับชนะเป็นนัดแรกเลเวอร์คูเซนเป็นที่1ครับแล้วก็โมนาโกเป็นที่2เซนิตเป็นที่3ครับเบนฟิก้าที่4กลุ่มนี้ยังมีโอกาสเข้ารอบทั้ง4ทีมครับคืนนี้ก็ยังมีอีก4กลุ่มเหมือนเดิมนะครับติดตามกันได้ในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่นี้เรามีพรีวิวมาฝากกันครับไปกันที่ทีมบาเยิร์นมิวนิกครับบาเยิร์นมิวนิกสถานการณ์จริงๆก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่น่าพอใจโดยที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของทีมก็ต้องการเก็บ3แต้มจากโรม่าเพื่อที่จะทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้เร็วที่สุดนะครับแต่เรื่องนี้ตัวเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าโรม่าเองก็พร้อมที่จะบุกมาเอาแต้มในถิ่นพวกเขาเองเหมือนกันนัดที่แล้วเนี่ยบาเยิร์นก็โชว์ฟอร์มครับไปอัดโรม่าขาดลอยถึง7-1นั่นเป็นสถิติใหม่ในสกอร์การเล่นเกมเยือนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลสโมสรยุโรปเลยด้วยครับแล้วก็หากเกมนี้เนี่ยทางบาเยิร์นเอาชนะทีมหมาป่ากรุงโรมได้อีกนั้นก็จะทำให้ทีมสตาร์การันตีเข้ารอบทันทีเป๊ปบอกว่าเกมคืนนี้จะต้องไปเริ่มต้นกันใหม่นะครับบาเยิร์นจะมีโอกาสเข้ารอบหากชนะอีกนัดนึงแต่เขาเองก็มั่นใจเหมือนกันว่าโรม่ามาพร้อมกับความหวังที่จะบุกมาชนะให้ได้เหมือนกันซึ่งพวกเขาก็จะต้องไม่ปล่อยให้บาเยิร์นได้คุมความได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับโดยเกมนี้บาเยิร์นจะขาดบาสเตียนชไวสไตเกอร์ไปมีการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบนะครับรวมไปถึงพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือเปเป้เรน่าทอมสตาร์เคคาร์บี้มาร์ติเนสแล้วก็โฮเบอร์บาสโตเบอร์ส่วนใหญ่ต้องพักยาวเลยรูดิกาเซียครับเทรนเนอร์ของทีมโรม่าพูดไปถึงเกมเมื่อ2สัปดาห์ก่อนบอกว่าการที่พวกเขาแพ้โดยโดนยิงไปถึง7ประตูกับบาเยิร์นเนี่ยนั่นถือว่าเป็นอุบัติเหตุทั้งลูกหนังครับแล้วก็เกมแบบที่โรมนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นซ้ำอีกอย่างแน่นอนตัวเขารู้ดีว่าทีมนั้นมีโอกาสที่จะได้ผลตามต้องการน้อยมากแต่ที่สำคัญที่สุดคืนนี้คือฟอร์มการเล่นของพวกเขาแล้วก็ต้องนึกไปถึงตอนออกสตาร์ทฤดูกาลว่าโรม่าโชว์ฟอร์มได้ดีแบบไหนแล้วก็พร้อมที่จะนำลูกทีมกลับมาเล่นให้ได้แบบนั้นอีกเกมนี้ครับโรม่าปัญหาขาดผู้เล่นก็จะขาดเพียงเควินสตอตแมนที่เจ็บยาวมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนรวมไปถึงเลโดกาสตอนซึ่งตอนนี้ถือว่าทีมค่อนข้างพร้อมครับมีเพียงแค่2รายที่เจ็บอยู่ก่อนส่วนไมคอนครับแบ็คขวาตัวเก่านี่ยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตก่อนลุ้นว่าจะลงสนามทีมนี้ได้หรือไม่ติดตามชมได้ครับ 2:45 เกมคู่บาเยิร์นโรม่าทาง True Sport 1และ True Sport HD 2ในกลุ่ม F นะครับอาแจ็กซ์เล่นในอัมสเตอร์ดัมอารีนารับการมาเยือนของบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากสเปนครับนัดที่แล้วบาร์ซ่าถล่มอาแจ็กซ์ไป 3-1 แฟรงค์เดอโบรับเทรนเนอร์ของอาแจ็กซ์บอกว่าเปรียบเทียบเกมที่แล้วกับเกมนี้ไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกแทบจะไม่มีโอกาสทำประตูครับการเล่นกับทีมอย่างบาร์ซ่าอาแจ็กซ์ต้องครองบอลให้ได้และย้ำว่านักเตะอาแจ็กซ์ไม่กลัวเมสซี่โซเรสหรือว่าเนย์มาร์ครับที่ผ่านมาก็ถือว่าเกมรับของทีมดีแล้วแต่บาร์ซ่าเป็นทีมที่พร้อมจะได้ประตูทุกครั้งที่มีโอกาสครับนอกจากนี้เดอบัวยังเชื่อว่าลุยโซเรสจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆอาแจ็กซ์กับการมาเยือนทีมเก่าส่วนความพร้อมในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นจะมีแค่วิกเตอร์ฟิชเชอร์คนเดียวที่เจ็บเอ็นร้อยหวายครับส่วนบาร์ซ่าครับลุยส์เอนริเก้ยอมรับว่าอยากให้อาแจ็กซ์เล่นอย่างกล้าหาญเหมือนที่ผ่านมาในเกมที่แล้วและยอมรับว่าเป็นธรรมดาที่ต้องรู้สึกกดดันเมื่อเข้ามารับงานในสโมสรใหญ่ชัยชนะในคืนนี้สำคัญกับทีมมากและบาร์ซ่าจะเพรสซิ่งเข้าใส่อาแจ็กซ์อย่างแน่นอนครับสำหรับฟอร์มของทีมครับเอ็นริเก้บอกว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของบาร์เซโลนาและตอนนี้กำลังวิเคราะห์ทุกอย่างในเกมที่ผ่านมาเขาและทีมงานพยายามช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อพัฒนาทีมให้ดีขึ้น
เกมนี้ครับบาร์ซ่าจะได้เคราปิเก้กลับมาหลังจากโดนดรอปจากทีมเพราะว่าเหตุผลด้านเทคนิคครับส่วนอินิเอสตาและก็เชอร์มี่มาติเยอร์ลงไม่ได้เพราะเจ็บน่องเซกิโอบูสเกตเจ็บโคนขาหนีบต้องรอเช็คความฟิตโทมัสแฟร์มาเล่นก็อาจจะต้องรอเช็คความฟิตเหมือนกันครับก็คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Sport 3ครับ683 ASN 677 2:45ช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับฟิอเรนติน่ายืนยันเฟเดริโกบานาดิชิมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีชุด U21 ต้องพักนาน5เดือนเนื่องจากกระดูกข้อเท้าแตกและเอ็นฉีกระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเบนาดิชิเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันพุธที่ฟลอเรนซ์ส่งผลให้ต้องใช้เวลาพักฟื้น6สัปดาห์แต่จะกลับลงสนามได้ในอีก5เดือนการขาดหายไปของเบนาดิชิส่งผลกระทบต่อทีมชาติชุด U21 ที่จะลงเล่นชิงแชมป์ยุโรปในเดือนมิถุนายนรวมทั้งต้นสังกัดฟิโอเรนติน่าก็ขาดตัวเลือกเพราะจุดซิเป้รอสซี่ก็บาดเจ็บต้องพักยาวไปแล้วก่อนหน้านี้คาร์โลทาเวคคิโอประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีชื่นชมผลงานของอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีคนปัจจุบันสอบผ่านการคุมทีมในช่วงแรกสมกับที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับทีมตั้งแต่ชุดใหญ่จนกระทั่งทีมชุดเล็กประธานวัย83ปีที่มีส่วนในการแต่งตั้งคอนเต้เป็นกุนซือทีมชาติยกย่องว่าคอนเต้เป็นคนมีความรู้เฉียบขาดและทำงานอย่างทุ่มเทส่งผลให้ทีมชาติอิตาลีมีความคงเส้นคงวาทำหน้าที่มากกว่ากุนซือใหญ่โดยเฉพาะการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อดูฟอร์มนักเตะแบบเดียวกับแมวมองนอกจากนี้สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีจะเน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนให้มากขึ้นเพราะถือเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลอิตาลีสโตการมุสตาฟีกองหลังทีมชาติเยอรมันของบาเลนเซียเผยถึงการขึ้นมาอยู่อันดับ2ในลีกลาลิก้าไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเพราะนาฬิกาการทำทีมที่ชัดเจนของนูโน่เอสปริโตซันโตเทรนเนอร์ของทีมนั้นชัดเจนขณะที่กองหลังค่าตัว8ล้านยูโรจากซามโดเรียก็บอกอย่างชัดเจนว่าแนวทางหลักของทีมคือยิงประตูให้ได้มากกว่าคู่แข่งเกมละอย่างน้อย1ประตูอีกเรื่องที่มุสตาฟีทึ่งก็คือสปิริตแฟนบอลบาเลนเซียที่ติดตามหนุนหลังทีมอย่างเต็มที่ทุกนัดโตเกียวเซกเวลที่ปรึกษาการต่อต้านเหยียดผิวของฟีฟ่าเชื่อว่านักเตะผิวดำอาจต่อต้านเวิลด์คัพ2018ที่รัสเซียแนะนำให้ประธานาธิบดีปูตินออกมาตรการเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นแม้ตัวแทนด้านนี้ของฟีฟ่าจะไม่เห็นด้วยกับการบอยคอตการแข่งขันแต่มีความเห็นว่าอาจจะเกิดการต่อต้านเพราะมีเหตุการณ์เหยียดผิวมากมายในวงการฟุตบอลรัสเซียแม้ก่อนหน้านี้ยูฟ่าจะลงโทษสโมสรในรัสเซียที่มีนโยบายเหยียดผิวแต่สหพันธ์ฟุตบอลรัสเซียกลับไม่มีท่าทีดังกล่าวเหมือนกับสัปดาห์ก่อนที่อีกอร์กามูล่าโค้ชของรอสตอฟให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ซื้อนักเตะผิวดำจากแคเมรูนเพราะว่ารอสตอฟมีนักเตะผิวดำมากพอแล้วจนซิยันต้าซูลูกองหลังแอฟริกาของทีมรอสตอฟบอกว่านักเตะผิวดำ6คนของทีมจะบอยคอตโค้ชส่งผลให้กามูล่าต้องออกมาขอโทษแต่เขาก็ไม่ได้โดนบทลงโทษแต่อย่างใดช่วงหน้าครับเราไปตามเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ครับ OKC ก็ยังฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้นอกบ้านติดต่อกัน4เกมแล้ว